สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ New Feed นะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะอยู่กับดิฉันเช่นเคยลูกเกดร่มเกล้าอมตยกุลนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15:10 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะ D-Day ของการลงทะเบียน Digital Wallet นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยายนอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็รอคอยนะคะซึ่งก็มีการลงทะเบียนผ่านทางแอปของทางรัฐนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับใครที่มีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้เลยแต่ว่าอาจจะมีติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งแรกของวันนี้นะคะครึ่งเช้า Digital Wallet ต้องบอกว่าไม่แผ่วเลยคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะคะจากข้อมูลสถิตินะคะตั้งแต่ครึ่งเช้าวันแรกของวันนี้เนี่ยมียืนยันรับสิทธิ์สำเร็จนะคะเวลาล่าสุดก็คือ 12:17 เนี่ยนะคะก็ยืนยันรับสิทธิ์สำเร็จไปแล้วกว่า7ล้านคนด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของหลายๆคนอาจจะเพิ่งที่จะลงทะเบียนกำลังคิดว่าจะลงทะเบียนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าลงทะเบียนอย่างไรอยากศึกษาข้อมูลเดี๋ยววันนี้มีขั้นตอนการลงทะเบียนมาฝากคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงเรื่องของปัญหาด้วยในการลงทะเบียนว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรหรือถ้าตอนนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะลงทะเบียนไปด้วยแล้วก็มีการได้รับคำปรึกษาไปด้วยวันนี้นะคะก็มีการเปิดจุดลงทะเบียนเนี่ยหลายจุดด้วยกันถ้าลงทะเบียนเองไม่ได้แนะนำนะคะว่าให้ไปตามศูนย์ที่เขามีรับลงทะเบียนเป็นจุด walk-in นะคะลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลได้4แห่งหลักๆรวมแล้วเนี่ยจัดมา 5,000 จุดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนะคะมี4จุดด้วยกันคือศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,722 ศูนย์ที่ทำการไปรษณีย์ 1,200 แห่งมีธนาคารออมสินทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 1,238 แห่งแต่ถ้าใครกำลังดู New Feed อยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะลงทะเบียนเลยลงทะเบียนไปพร้อมกันได้ไหมอธิบายให้หน่อยเดี๋ยววันนี้เกดจะแนะนำให้นะคะไปดูภาพรวมกันหน่อยละกันคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป Digital Wallet ไม่แผ่วจริงๆครึ่งวันเช้าวันแรกนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จไปแล้ว7ล้านกว่าคนนะคะเริ่มกันตั้งแต่ 8:00 น.เช้าวันนี้ทางรัฐแอปทางรัฐนะคะรับลงทะเบียนเป่าดิจิตอลนั่นเองนะคะ1สิงหาคมกับโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทค่ะเปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐวันนี้วันแรกท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการตั้งวอลลุ่มเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะทางด้านของคุณเผ่าภูมิยืนยันว่าระบบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะไม่ล่มนะคะโดยระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้มากกว่า5ล้านคนต่อวันซึ่งครึ่งเช้าประมาณเที่ยงในกระ7ล้านกว่าคนแล้วนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็มีคอลเซ็นเตอร์นะคะมีปัญหาโทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์1111กด14ตัวนะคะเปิดให้ประชาชนโทรไปสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรวมไปถึงเว็บไซต์ทางรัฐที่มีข้อมูลเรื่องของการลงทะเบียนให้พวกเราได้เข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะคะทางด้านของคุณเผ่าภูมิบอกว่าเมื่อถามว่าจะมีคนลงทะเบียนค่อนข้างเยอะเนี่ยระบบจะล่มไหมนะคะท่านเผ่าภูมิก็บอกว่าความพร้อมของระบบเนี่ยได้ถูกวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องเซตระบบให้เป็นระบบรอคิวเพื่อจะส่งไปที่ทะเบียนราษฎรนะคะก็เคยแจ้งแล้วว่าระบบจะต้องใส่เลขบัตรประชาชนมีการตรวจสอบใบหน้าบุคคลนะคะก่อนที่จะส่งไปที่ทะเบียนราษฎรแล้วก็ต้องมีการตอบกลับมาจากทะเบียนราษฎรก่อนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการระบบรอคิวจากนั้นจะเข้ากระบวนการสร้าง user name แล้วก็ passwordก็ถือว่าเป็นการจบกระบวนการนะคะมีคำถามอีกบอกว่าอยากจะฝากหรือแจ้งอะไรกับประชาชนไหมในวันที่1สิงหาคมซึ่งต้องยอมรับนะว่าประชาชนก็เข้าไปคึกคักจำนวนมากเลยทีเดียวในการลงทะเบียนนะคะก็อาจจะเกิดความล่าช้าเกิดความขัดข้องกันเกิดขึ้นได้นะคะคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าถ้าเกิดความล่าช้าไม่ใช่เพราะตัวแอปนะแต่ล่าช้าด้วยการรอคิวเพื่อที่จะตรวจสอบกับทะเบียนราษฎรนะคะซึ่งระบบจะทำหน้าที่รับคนอยู่แล้วถ้าเกิดเกินกว่า5ล้านคนจะเป็นระบบรอคิวค่ะ
เมื่อถามต่อว่าถ้าครบเวลาที่กำหนดแล้วประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถลงทะเบียนได้จะสามารถขยายเวลาได้หรือเปล่าท่านเผ่าภูมิก็บอกว่าทุกคนที่ต้องการจะลงทะเบียนจะต้องลงได้มีเหตุผลอะไรที่จะลงไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าแอปไม่ล่มแอปจะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะระยะเวลาการลงทะเบียนก็จะให้เป็นไปตามกำหนดนะคะเมื่อถามว่าถ้ามีการย้ายทะเบียนบ้านจะนำไปใช้ในพื้นที่ใหม่ได้ไหมท่านเผ่าภูมิก็บอกว่าที่อยู่ตามที่ประชาชนลงทะเบียนโดยนับณวันลงทะเบียนว่าทะเบียนราษฎร์อยู่ที่ไหนก็ใช้ตรงนั้นนะคะนี่เป็นภาพรวมนะคะในช่วง8โมงเช้าวันนี้ซึ่งแอปทางรัฐก็เปิดให้รับลงทะเบียนนะคะของ Digital Wallet รับเงิน 10,000 บาทตั้งแต่8โมงเช้านะคะวันนี้ก็มีการยืนยันไปแล้วไปดูกันหน่อยไหมคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะแบบเอ๊ะเรายังไม่ได้เข้าไปเลยเอ๊ะเรายังงงๆกันอยู่ยังไม่มีเวลาออกไปตรงจุดต่างๆด้วยนะคะที่เปิดเอาไว้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปทำหรือว่าพาไปดูลองศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆกันกับนิวฟีดกับเกดนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างไปเดี๋ยวเกดพาไปเปิดขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะในครั้งนี้นะคะจากทางด้านของเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันมี15ขั้นตอนคุณผู้ชมดูเหมือนเยอะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกัน15ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าโครงการ Digital Wallet แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะอ่ะ15ขั้นตอนไปที่ขั้นตอนที่1กันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปที่การดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐไปดาวน์โหลดแอปทางรัฐก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เปิดแอปพลิเคชันค่ะขั้นตอนที่2ค่ะกดเข้าไปนะคะกดปุ่มซึ่งจะมีเขียนว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ Digital Wallet นะคะนี่เป็นขั้นตอนที่2นะคุณผู้ชมขั้นตอนที่3ค่ะไปอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเขาจะมีรายละเอียดนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราอ่านรายละเอียดเรียบร้อยชัดเจนไปแล้วนะคะไปดูตรงปุ่มเขียวๆมันจะมีคำว่าต่อไปนะคะก็อ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการต่อได้เลยนะคะไปที่ขั้นตอนที่4นะคะเขาจะมีรายละเอียดนะคะขั้นตอนเงื่อนไขสำหรับผู้รับสิทธิ์แล้วก็ให้ดำเนินการต่อเราก็กดยอมรับนะคะที่ลูกศรชี้เอาไว้เนี่ยนะคะเป็นปุ่มสีเขียวๆกดยอมรับเสร็จแล้วเราจะไปที่ขั้นตอนที่5ก็จะมีข้อมูลให้อ่านเพื่อที่จะยอมรับเงื่อนไขของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็กดยอมรับต่อนะคะหลังจากนั้นมันจะพาไปที่ขั้นตอนที่6ค่ะเขาจะให้เรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็จะมีเขียนว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็กรอกเลขบัตรของเราลงไปนะคะแล้วก็มีให้กรอกเลขหลังบัตรหลังจากนั้นดำเนินการต่อค่ะพอเสร็จขั้นตอนที่6ปั๊บเราก็จะไปขั้นตอนที่7กันต่อนะคะขั้นตอนที่7เขาให้ทำอะไรขั้นตอนที่7นะคะเขาจะทำให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งจะต้องตรงกับบัตรประชาชนนะข้อมูลเราชื่ออะไรอย่างไรบ้างนะคะทั้งชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดต่างๆกรอกให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดำเนินการต่อเขาก็จะนำพาเราไปสู่ขั้นตอนที่8ขั้นตอนที่8จะขึ้นหน้าแบบนี้ค่ะนี่เตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันอัตลักษณ์นะคะก็คือเดี๋ยวจะมีการสแกนใบหน้านั่นเองนะคะเนี่ยจะเห็นเป็นรูปคนแบบนี้ก็กดดำเนินการนะคะก็คือเริ่มสแกนใบหน้ามันจะมีปุ่มเขียวๆอยู่นะคุณผู้ชมนะป่ะเสร็จปุ๊บมันจะไปที่ขั้นตอนที่9ดำเนินการตามคำแนะนำของระบบในการยืนยันอัตลักษณ์นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าวงกลมๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาหน้าเราอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็สแกนใบหน้านะคะเห็นบอกว่าขั้นเทคนิคที่เขามากันวันนี้ทั้งวันที่คนเขาลงทะเบียนไปแล้วให้ทำหน้านิ่งๆนะทำหน้านิ่งๆทำหน้าแบบนิ่งๆเอาไว้อะนะคะจะทำให้การสแกนใบหน้าเร็วได้มากขึ้นด้วยนะคะยืนยันอัตลักษณ์เสร็จปั๊บจะไปที่ขั้นตอนที่10ค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่10ต่อไปผ่านขั้นตอนที่10แล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่11ขั้นตอนที่11ให้ทำอะไรรูปผู้หญิงที่จิ้มอยู่เนี่ยนะคะเป็นระบบรับข้อมูลของการลงทะเบียนนะคะมันจะมีการรับข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนที่1 2 3 4 5นะคุณผู้ชมก็ทำตามเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถ
ปิดแอปพลิเคชันแล้วก็กลับไปตรวจสอบผลได้ภายหลังนะคะเสร็จปั๊บมันจะไปที่ขั้นตอน13ก็คือเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้นะคะเราก็กดไปว่าสร้างบัญชีผู้ใช้นะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่15นะคะเริ่มนะคะจะมีการตั้งพินโค้ดหรือว่ารหัสสำหรับเข้าใช้งานนะคะมันจะเป็นรหัสประมาณ6ตัวด้วยกันก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรเสร็จปั๊บนะคะก็จะไปที่ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ของท่านซึ่งตรงนี้นะคะสิทธิ์จะยังไม่ได้ยืนยันผลวันนี้นะคุณผู้ชมเราลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิ์แต่สิทธิ์เนี่ยจะตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกันก็คือวันนี้ค่ะ22กันยายนนะคะซึ่งการลงทะเบียนของคนที่มีสมาร์ทโฟนก็จะตั้งแต่วันนี้ละ1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนแล้ว22กันยายนนะคะค่อยไปตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกันว่าเราได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 บาทหรือไม่นะคะซึ่งก็จะได้การตรวจสอบในช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองนะคะนี่เป็นขั้นตอน15ขั้นตอนนะคะก็ทำตามที่เขาให้ลงทะเบียนเขาให้ทำอะไรกรอกอะไรแต่ที่แน่ๆต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาหรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกันนะคะหลายๆคนก็กังวลหูยครึ่งวันแรกลงทะเบียนกันปาเข้าไป7ล้านกว่าคนแล้วเราลงทะเบียนวันอื่นเราจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่ามันจะยังทันไหมแม้ว่าจะเปิดตั้งแต่วันที่1จนถึง15กันยายน1สิงหาถึง15กันยายนก็ตามเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะกับการเปิดรับลงทะเบียน Digital Wallet 10,000 บาทวันแรกซึ่งประชาชนพวกเรานี่แหละนะคะมีการลงทะเบียนจนระบบล่มชั่วคราวนะคะก็ทางด้านของท่านเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูแลดูเมื่อคืนก็เจอท่านรัฐมนตรีพี่ชัยถึงดึกเลยนะครับมีการคุยเรื่องนี้ก็ต้องดูแลเรื่องระบบให้ดีนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบมาเริ่มเปิดแล้วนะครับเห็นเมื่อเช้าท่านเองก็โพสต์ทวีตบอกว่าขอให้ทยอยเตือนแล้วก็ทยอยเตือนครับก็ต้องเราดูก่อนว่าวันแรกก็เป็นธรรมดาที่ต้องกลัวครับว่านะครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับการย้ายทะเบียนบ้านจะตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายเศรษฐกิจในชุมชนไม่เข้าใจคำถามครับคือคุณจุลพันธ์บอกว่าสามารถย้ายทะเบียนบ้านแล้วก็มาใช้เงินในพื้นที่ที่ทำงานได้ค่ะไม่ใช่พื้นที่ที่ทะเบียนบ้านเก่าก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมว่าเป็นข้อเรื่องของความยุ่งยากมากกว่าครับเราเองเราก็ถ้าเกิดถามผมความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้สมมติคนอยู่หนองบัวลำพูก็ใช้ที่ของคนอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะมากระจุกตัวใช้ในเมืองใหญ่นะครับเพราะเมืองที่มีแหล่งแรงงานสูงไม่เป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ได้รับความเจริญอยู่แล้วนะครับจุดประสงค์หลักของDigital Walletก็คือว่าอยากจะให้มีการกระจายความเจริญไปทุกๆภูมิภาคนะครับเมื่อวานนี้พระภาเองก็ผ่านร่างของงบประมาณครับขอบคุณครับที่ทางด้านสมาชิกได้ผ่านให้นะครับก็คงจะน่าจะราบรื่นทุกอย่างมากก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะกับการเปิดรับลงทะเบียน Digital Wallet วันนี้วันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนลงทะเบียนกันเยอะมากจริงๆนะคะหลายๆคนก็กังวลว่าอุ๊ยเราลงช้าเราจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าแล้วถ้ามีปัญหาจะอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่หลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยเพื่อจะไปรับสิทธิ์ให้ตรงกับบ้านที่เราอยู่เช่นเราอยู่ต่างจังหวัดบ้านทะเบียนบ้านจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยย้ายได้มั้ยเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยเพื่อจะใช้เรื่องของการรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาททำได้นะแต่ว่าส่วนตัวของท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากมากกว่าและความเห็นส่วนตัวก็อยากให้คนที่อยู่จังหวัดต่างๆอย่างเช่นหนองบัวลำพูก็ไปใช้จ่ายที่หนองบัวลำพูจะดีกว่าเพราะว่าโครงการเนี้ยออกแบบมาแบบนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะมากระจุกตัวที่เมืองใหญ่ๆได้นะคะแล้วก็ท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณนะคะทางด้านของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านความเห็นชอบนะคะของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะที่มาใช้ในโครงการนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆใครมีคำถามข้อสงสัยก็ถามได้ก็จะชี้แจงต่อไปนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านเศรษฐาท่านรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าวันนี้เปิดรับลงทะเบียนวันแรกอาจจะเข้าแอปพร้อมกันหลายร้านคนครับ
ก็สามารถทยอยลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์เหมือนเดิมนะตามกำหนด15กันยายนใครคุณสมบัติครบได้รับสิทธิ์แน่นอนทำไม่เป็นติดขัดโทรไปถามค่ะโทรไปด้วยทำไปด้วยก็ได้นะคะที่เลข1111ได้เลยนะคะก็ท่านก็บอกว่าอาจจะมีคลุกคลักบ้างซึ่งวันนี้มันเป็นวันแรกนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าแล้วถ้ามันมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจะรับเงิน 10,000 บาทได้เนี่ยทำยังไงกันดีนะคะก็ลองไป5ช่องทางก็ได้นะคะมันก็จะมีช่องทางอื่นๆให้เราได้ไปด้วยเหมือนกันนะคะอย่างการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐนะคะจะไปที่เคาน์เตอร์ไปสเนไทยก็ได้ไป 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศก็ได้ตู้การอเนกประสงค์ภาครัฐก็ได้ตู้บุญเติมก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่แอปไทย ID ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าสงสัยโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยตอบคำถามเนี้ยกว่า500คนที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนแล้วนะคะโทรไปได้ที่เบอร์1111ได้เลยแต่จะเย็นๆนะวันนี้ไม่ได้ยังมีอีกหลายวันค่ะจนถึง15กันยายนเลยนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพาไปดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กันหน่อยท่านก็มีการแถลงนะคะถึงการเปิดลงทะเบียนให้เข้าร่วมโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนตอน8โมงเนี่ยนะคะปรากฏว่าพอเปิดให้ลงทะเบียนชั่วโมงนึงค่ะมีประชาชนขอเปิดรับสิทธิ์แล้วก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนการรับสิทธิ์เนี่ยชั่วโมงแรกเนี่ย 2.3 แสนคนนะคะก็ยอมรับว่าในการเข้าสู่ระบบจำนวนมากอาจจะทำให้ขัดข้องได้บ้างแล้วก็สำหรับกรณีที่รอนานเกินไปทีมเทคนิคแนะนำแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้าสมมติเข้าไปแล้วแล้วมันเกิดปัญหามันทำไม่ได้ทำยังไงดีท่านแนะนำว่าลองลบแอปพลิเคชันแล้วดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐเวอร์ชันใหม่นะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะให้ดำเนินการด้วยการลบแอปก่อนนะครับแล้วลงใหม่เพราะว่ามันมีบางกรณีที่อัปเดตแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store หรือว่าจะเป็น Play Store ก็ตามเนี่ยนะครับมันลบข้อมูลเก่าไม่ครบถ้วนนะครับมันยังมีข้อมูลเก่าคงค้างในเวอร์ชันก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำหนึ่งก็คือลองลบแอปพลิเคชันทางรัฐโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐใหม่ก็จะได้เป็นเวอร์ชันใหม่กันดำเนินการก็จะสามารถผ่านกลไกไปได้ก็ราบรื่นนะครับตอนนี้คนยังเข้ามาเรื่อยๆครับคาดว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะอย่าคาดดีกว่าแต่คาดว่าหลายล้านน่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านคนในวันแรกนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพอใจแล้วก็เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนว่ากระบวนการในกระบวนการในการลงทะเบียนสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเราเปิดสำหรับกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่15กันยายนนะครับก็ยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคนกระจายตัวกันลงทะเบียนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับโหลดของตัวแอปพลิเคชันก็จะดีขึ้นนะครับก็น่าจะรองรับได้ตามจำนวนที่เราต้องการครับตามเป้าหมายอีกประเด็นนึงนะครับอย่าลืมนะครับในกรณีที่ประสบปัญหาใดๆนะครับเรามีศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไอทีของชุมชนของทางกระทรวงดีนะครับทั่วประเทศราว 5,000 แห่งเรามีเบอร์โทรศัพท์1111นะครับเป็นเบอร์สายด่วนสำหรับการสอบถามข้อมูลแล้วก็คุยกันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่เราจะแก้ไขวันนี้ทางกระทรวงดีDGA รวมทั้งกระทรวงการคลังตั้งวอลลุ่มขึ้นมา2จุดนะครับเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาที่กระทรวงการคลัง1จุดนะครับที่กระทรวงดีอี1จุดนะครับเป็นการมอนิเตอร์ในเรื่องของโหลดของการเข้าของประชาชนซึ่งในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติครับตรงนี้ครับมันมีเรื่องของการที่ลงทะเบียนในบ้านเกิดตัวเองแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้ก็มีการรับแลกเงินสดอะไรเงี้ยครับประสบปัญหานี้แล้วมันไม่น่าจะเกิดเร็วอย่างนี้ครับเพราะว่าเงินยังไม่ถึงเลยครับแลกไม่ได้ครับตอนนี้เงินยังไม่มีครับอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดขึ้นมาจริงนี่คือกระทรวงก็เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับกระบวนการที่บอกอย่างแรกเลยอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับมูลค่าเงิน 10,000 บาทในดิจิตอลวอลเล็ตเท่ากับเงิน 10,000 บาทที่เราถือเป็นแบงค์นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการไปแลกรถเนี่ยก็ขาดทุนนะครับก็ไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับไม่ฉลาดนะครับ2ก็คือกลไกในการตรวจสอบของเราระบบทั้งหมดจะถูกบันทึกเราจะตรวจสอบได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงและตรวจสอบได้พบต้องดำเนินคดี
นะครับเป็นคดีความเป็นคดีอาญานะครับอันนี้ก็เรียนเตือนด้วยความหวังดีนะครับคิดว่าไม่มีคนทำมากเท่าไหร่ครับน่าจะได้ชี้แจงไปหมดแล้วครับในที่ประชุมนะครับก็ทั้งหมดเป็นกระบวนการที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากหน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานนะครับมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการนะครับข้อห่วงใยมีได้ครับในเรื่องต่างๆนะครับในเรื่องของการที่เราใช้เม็ดเงินในเรื่องของการอะไรต่างๆแต่โดยก็ตามรัฐบาลดูแลอย่างรอบคอบและจะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับมิติที่มองมิติหนึ่งก็คือบอกว่าเราใช้นโยบายทางการคลังนะครับเราใช้นโยบายทางการคลังมากระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นห่วงกรอบนะครับความยืดหยุ่นของกรอบนโยบายทางการคลังในข้อที่จริงอย่างแรกคือนโยบายทางการคลังเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่ท่านคิดนะครับสามารถดำเนินการรองรับกรณีใดๆในการบริหารจัดการราชการแผ่นดินได้อยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นปัญหาไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าห่วงนะครับสองก็คือวันนี้เนี่ยเราก็เลือกคิดง่ายๆว่าเราจะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับหรือเราจะรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนเราจึงจะใช้ไอ้ physical space ที่มีเนี่ยในการไปแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับรัฐบาลเลือกที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาวิกฤตมันเกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้มากกว่าก็เป็นมุมมองที่แตกต่างไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรครับกลไกการย้ายทะเบียนบ้านเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้โดยประชาชนอยู่แล้วจะย้ายปลายทางย้ายต้นทางนี่ที่ทำได้หมดนะครับตามทะเบียนทางกรมการปกครองก็สามารถรองรับได้เป็นปกตินะครับก็ดําเนินการหากต้องการที่จะบอกว่าอยากจะมาใช้ที่ที่ท่านอยู่อาศัยจริงไม่ใช่บ้านเกิดเนี่ยนะครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นว่าในช่วงเวลา6เดือนตั้งแต่เปิดโครงการจนปิดโครงการซึ่งมันครอบทั้งปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองนะครับขอโทษสงกรานต์นะครับมันครอบหมดเนี่ยแล้วท่านจะไม่กลับบ้านเลยนะครับอันนั้นได้นะครับก็ตัดสินใจถ้าจะย้ายทะเบียนบ้านก็ดำเนินการได้เป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่โครงการนี้เนี่ยนะครับเราจะล็อกวันที่ท่านกดลงทะเบียนนั่นคือทะเบียนบ้านนี่ก็เป็นทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะก็ได้มีการบอกหลายๆคำตอบหลายๆคำถามนะคะที่ได้มีคำถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วสำหรับประเด็นที่ว่าจะเอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตเดี๋ยวไปแลกรับเป็นเงินสดเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเงินก็ยังไม่ถึงมือเลยแล้วก็ขณะนี้ก็แลกไม่ได้เพราะว่าเงินก็ยังไม่มีก็จะติดตามถ้าหากมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆนะคะจะมีการติดตามดำเนินการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็บอกว่ามูลค่าเงิน 10,000 บาทใน Digital Wallet เท่ากับเงิน 10,000 บาทดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการที่ประชาชนจะไปแลกจริงๆอันนี้คือขาดทุนนะไม่ควรทำมันจะเท่ากับว่าเราเนี่ยอาจจะไปถูกเขาเอาเปรียบได้นะคะยังไงก็ตามระบบที่ดำเนินการทั้งหมดก็จะถูกบันทึกแล้วก็ตรวจสอบได้แต่ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวที่ถามมานี้มันเกิดขึ้นจริงๆก็จะถูกดำเนินคดีคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกอยากจะขอเตือนเรื่องนี้เอาไว้อีกเรื่องนึงเรื่องของทะเบียนบ้านว่าจะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อจะมารับสิทธิ์ใช้เป็นบ้านปัจจุบันที่อยู่ได้ไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือบ้านอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าทำงานอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยนะคะย้ายได้ไหมท่านก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีช่วงเวลาที่จะให้กลับไปใช้ที่บ้านเกิดตามบัตรประชาชนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ารู้สึกว่ามันต้องอยู่ตรงนี้จริงๆไม่มีเวลาจะกลับไปจริงๆก็ย้ายได้นะคะก็แนะนำว่าให้ย้ายเข้ามาก่อนย้ายชื่อเข้ามาที่ทะเบียนบ้านก่อน1วันล่วงหน้า1วันนะคะจึงจะสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐเพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์ได้นะคะไปดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยค่ะทางด้านของประธานคณะกรรมการประสานงานหรือว่าวิปรัฐบาลนะคะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณค่ะก็มั่นใจว่าที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบวาระ2และ3แม้ว่าฝ่ายค้านจะประกาศไม่เห็นชอบนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านแต่ว่าเสียงของรัฐบาลก็ยังคงเหนียวแน่นมั่นใจว่าไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอนแล้วก็คงใช้เวลาพิจารณาเนี่ยนะคะไม่นานเสร็จก็ภายในวันนี้มีแค่6มาตราส่วนอีกกรณีนึงนะคะที่คุณวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็เกิดการลาออกนะคะแล้วก็ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐอันนี้จะทำให้เกิดปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลไหมท่านวิสุทธ์ก็บอกว่าไม่จากที่มองไม่น่ามีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นใครจะย้ายไปไหนก็ขออวยพรให้โชคดีแล้วก็ขอให้ไปดีเถอะนะ
ไม่ว่ากันนะคะถือเป็นเรื่องปกติรักชอบที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ด้วยส่วนพรรคร่วมรัฐบาลไหนจะรับอย่างไรโดยมารยาทแล้วจะไม่ก้าวก่ายพรรคอื่นเพราะว่าถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคนั้นแล้วก็เคารพการตัดสินใจถ้าถามว่าการลงมติเรื่องต่างๆในสภาเนี่ยนะคะยังคงนับเสียงท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ท่านวิสุทธ์ก็ตอบว่าตอนนี้คนที่เป็นส.ส.สังกัดพรรคเพื่อไทยก็ยังคงนับคะแนนเสียงของรัฐบาลอยู่แต่ว่าจะมาร่วมประชุมไหมหรือยังไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าวิปก็แจ้งไปหมดแล้วว่าวันไหนมีประชุมอะไรซึ่งคนที่เป็นส.ส.ของพรรคก็ต้องมาประชุมดังนั้นไม่ขอออกความเห็นว่าจะโหวตสวนหรือว่าโหวตอะไรนะคะขออัปเดตหน่อยละกันคุณผู้ชมเพราะว่าวันที่5สิงหาคมนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการเปิดนะคะให้ทางด้านของร้านค้าร่วมนะคะดิจิตอลวอลเล็ตลงทะเบียนด้วยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตกันต่อไปส่วนใครที่ใช้โทรศัพท์ของหัวเว่ยนะคะก็อาจจะติดขัดเรื่องของปัญหานะคะบางรุ่นนะคะก็อาจจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะนี่ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นเข้ามาส่วนใครนะบอกว่าอุ๊ยเนี่ยลองลงแล้วแล้วมันค้างระบบมันค้างเข้าไปแล้วเนี่ยลงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ยืนยันมันยังหมุนติ้วๆอยู่เลยหรืออะไรก็ตามแต่ให้ลองทำแบบนี้ค่ะไปลบแอปทางรัฐที่เราโหลดไว้แล้วล่วงหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะลบทิ้งไปก่อนลบแบบลบให้หายไปเลยนะคุณผู้ชมต้องเข้าไปลบในระบบของโทรศัพท์ให้หายไม่ใช่ลบแค่หน้าจอนะคะต้องลบทิ้งไปเลยเสร็จปั๊บเราจึงไปดาวน์โหลดลงทะเบียนมาใหม่แล้วลองลงทะเบียนเข้าไปใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าจะต้องมีการปรับอัพเวอร์ชันใหม่ถ้าทำให้เรานะคะสามารถลงทะเบียนได้ง่ายมากขึ้นแต่หลายๆคนก็บอกว่าวิจะทันไหมทันนะคะเพราะว่าตามกำหนดได้แน่นอน1สิงหาคมถึง15กันยายนทำไม่ได้ก็ลองค่อยๆทำดูหรือว่าทำไม่ได้จริงๆโทรไปปรึกษาที่สายด่วน1111ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นิวฟีดขอพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะคะมีอีกหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันรวมไปถึงประเด็นที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะมีประเด็นว่าจะถูกถอดถอนจากการเป็นรัฐมนตรีนั้นจะอย่างไรนะคะเรื่องนี้มีหลากหลายฝ่ายพูดถึงเรื่องนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะพอค่ะในนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะกับดิฉันลูกเกดร่มกล้าอมตยกุลค่ะช่วงนี้พาไปดูประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะกับประเด็นที่ว่าท่านได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคำวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีนัดตัดสินนะคะวันที่14สิงหาคมนี้เรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะคะว่ามีการเซ็นแล้วก็ส่งคำแถลงปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตัวท่านเองก็บอกว่าไม่อยากจะก้าวล่วงว่ามั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจแต่ที่ท่านมั่นใจเลยคือท่านบอกว่าท่านมั่นใจเรื่องนี้คือท่านทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องนายมนตรีสำรองก็ท่านบอกแล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ท่านก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่นะคะท่านเศรษฐาบอกว่าวันที่14สิงหาคมกลางเดือนนี้ศาลจะตัดสินอย่างไรก็น้อมรับและนอกเหนือจากนี้ท่านว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเซ็นเรียบร้อยแล้วผมส่งไปเข้าใจว่าเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ประชุมครม.วันนั้นตอนบ่ายก็ส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดสำนวนเรียบร้อยนะครับเป็นโปรเซสเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมท่านนายกก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ในกระบวนการที่ทำแล้วนะครับผมไม่อยากไปก้าวล่วงว่าผมมั่นใจไม่มั่นใจอะไรยังไงผมมั่นใจว่าผมทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ครับเพราะว่ากระแสข้างนอกก็เห็นบอกว่ามีมาตรการที่สำรองนายกสำรองก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่การคิดกันไปนะครับแต่วันนี้ผมทำงานเต็มที่แล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับโซ่ที่14ยังไงศาลตัดสินออกมายังไงก็น้อมรับนะผมเชื่อกระบวนการการเมืองก็มีขั้นตอนต่อไปตามเรื่องนะครับแต่วันนี้ตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังทำงานเต็มที่นะครับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้กำลังใจท่านเป็นอย่างดีใช่ไหมท่านก็คุยกันดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอท่านพัชรวาทหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เขาเจอท่านป่วยก็ขอให้ท่านหายดีนะครับเมื่อคืนก็เจอท่านธรรมนัสที่งานศพก็มีการคุยกันดีนะครับกับกระแสข่าวที่ว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกนี่คือผมไม่เคยยังไม่เคยคุยครับยังไม่เคยคุยวันนี้เรามาโฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่านะครับอย่างวันนี้ก็จะไปดูเรื่องปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับก็พยายามที่จะ
เรื่องของออนไลน์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงออนไลน์สแกมทั้งหลายนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ซับซ้อนมีเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของเพื่อนบ้านมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างที่ผมไปประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติมาเมื่อที่แล้วแล้วก็มีการแจ้งไปว่าเราจะมีการตั้งคณะกรรมการที่รวบรวมทุกภาคส่วนเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราผมจะพยายามตั้งให้เสร็จภายในสักอาทิตย์หนึ่งให้ได้เนี่ยเพื่อที่จะทำงานกันอย่างบูรณาการครบทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องการการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนจริงๆไม่งั้นแก้ไขลำบากครับเป็นที่ก็ยังมีคุณเสนอถามไปอ่ะเสียหายกันไปโดนหลอกกันไปวันละเท่าไหร่ใช่ไหมครับพวกคอร์เซ็นเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อวานก็มีการคุยเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งทางทูตสหรัฐก็มานะครับก็เข้าใจว่าทางหน่วยดูแลเรื่องยาเสพติดของสหรัฐก็มีการประสานงานกับทางปปส.อยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นแค่อาจจะยังไม่ลงไปพื้นที่มากนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีโอกาสลงพื้นที่ทางด้านภาคเหนืออีกทีนึงเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าผมเป็นปลายเดือนนี้ก็จะเชิญเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม่ใช่เรื่องของแค่ยาบ้าอย่างเดียวที่เพิ่มขึ้นมาจำนวนปริมาณของเฮโรอีนก็เพิ่มขึ้นมา4 เท่าตัวนะครับแล้วก็ปลายทางคือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องยาเสพติดนี่มันจะมีมาตรการอะไรที่เด็ดขาดไหมคะที่จะให้มันหมดปัจจุบันนี้ก็ทำกันอยู่นะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรามี25จังหวัดหลักนะครับโดยเฉพาะที่โฟกัสที่จังหวัดน่านและก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งต้องให้เป็นจังหวัดสีขาวให้ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับจุดหลักเลยจริงๆก็คือการเอ็กซเรย์ทุกคนนะครับมีการตรวจปัสสาวะนะครับแล้วก็จับเข้าขบวนการทั้งอวได้รายงานไหมคะเห็นทราบว่ามีการตรวจปัสสาวะทางนักเรียนอาชีวะค่อนข้างที่จะยังไม่ได้รายงานเลยครับแต่ถ้าเกิดมันก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อวันประชุมครม.ก็คุยกับท่านรองนายกอนุทินว่าทางด้านมาไทยก็ต้องช่วยกันเยอะขึ้นบางจังหวัดก็ทำได้ดีเกินคาดบางจังหวัดก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะเป็นก็บอกก็สั่งการท่านกำชับท่านรับปากที่ดูแลกำชับนะครับท่านคะถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของสแกมเมอร์หรือเรื่องออนไลน์ต่างๆท่านนายกกัมพูชาที่มีการตอบรับกับท่านเป็นอย่างไรมีการความคืบหน้าอยู่2อย่างนะครับในอย่างนี้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้ชายตัวเองท่าทั้งสองฝ่ายและเข้าใจว่าอาทิตย์หน้าหรือปลายที่นี้จะมีการเดินทางไปของฝ่ายไทยจะเดินทางไปนะครับที่กัมพูชาแล้วมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็อีกสักประมาณน่าจะเดือนกันยายนผมว่าประมาณจะมีการเดินทางไปคุยเรื่องโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับท่านนายกอีกนิดเดียวอะเรื่องที่มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมาแซงนายกนี่คือไม่ได้ทำให้นายกได้หวั่นไหวในการทำงานไม่เลยครับเป็นเรื่องภายในของพรรคเขาผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับคำว่าแซะนี่มันก็มีนัยยะเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมในตัวส่วนตัวเองผมโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่านะครับถ้าท่านเข้ามาแนะนำที่เป็นเรื่องที่ดีจะเป็นพรรคเดียวกันหรือพรรคค้านผมยินดีรับฟังแล้วก็รับไปแก้ไขปฏิบัติถ้าเป็นอะไรที่เป็นที่คุณบอกเป็นเรื่องการแซะเป็นเรื่องของอะไรที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยผมนี่ก็เป็นทางด้านของการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะของท่านรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะปมประเด็นนะคะที่หลายคนบอกว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะ14สิงหาคมนี้นะคะจะอย่างไรมีกระแสข่าวเรื่องของนายกรัฐมนตรีสำรองด้วยถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าก็แล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ยังทำงานอย่างเต็มที่ทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีนายกสำรองเกิดขึ้นเขาก็กำลังว่าแล้วใครล่ะจะเป็นนายกสำรองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถ้าหากมันเป็นแบบนั้นปรากฏหวยไปออกที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีนะซึ่งเขาก็เดากันว่าอาจจะเป็นทางด้านของนายกรัฐมนตรีสำรองหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะนักข่าวก็ไม่พลาดที่จะไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยท่านคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังเพราะท่านก็ร้องโอ้ยสมพรปากยังไงเดี๋ยวไปฟังท่านอนุทินชาญวีรกูลตอบคำถามสื่อกันหน่อยค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้มันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะครับมีคนพุ่งเป้ามาที่คุณอนุทินบอกว่าให้จับตาเรื่องของนายกสำรองตรงนี้มองอย่างไรสำรองก็แสดงว่าไม่ใช่ของจริงเลยนายกคนต่อไปได้ไหมคะท่านฮะนายกสมมุติถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับท่านนายกเศรษฐาค่ะเขาบอกว่าคนที่จะได้นั่งต่อคือคุณอนุทินโอ้สมพรปากแต่ว่า ผมเอาตามกติกากติกาคืออะไรพรรคที่มีสมมุติเรามันเป็นฝากรัฐบาลพรรคที่มีจำนวน
สมาชิกที่มากที่สุดก็ต้องเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลที่มีจำนวนสมาชิกไม่ถึงก็ถือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อร่วมกันแล้วก็ต้องสนับสนุนกันให้อยู่กันไปตลอดรอดฝั่งสนับสนุนของแต่ละพรรคที่เป็นร่วมรัฐบาลอยู่อย่างเต็มที่ก็เท่านั้นเองนะครับมีสัญญาณอะไรมาถึงบ้างหรือยังคะมีสัญญาณ 5G มือถือตลอดแสดงว่าแสงข่าวของจะเห็นมาแบบนี้ดีกว่าทางฝั่งนู้นเขาจะระหวาดระแวงไม่มีครับไม่มีครับผมไม่เคยผมทำหน้าที่ของผมตรงนี้3 4กระทรวงที่ผมกำกับดูแลอยู่ก็ได้อธิบายเรื่องพวกนี้เลยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีไปถามว่าทำไมตีห่วยจังผมน่าจะตีดีกว่ายังเป็นฝีมือไม่ได้เรื่องเลยรู้สึกยังไงที่มีชื่อเราขึ้นมาฮะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงที่มีชื่อของคุณอดิเรกขึ้นมาตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเรารู้ตัวเราเองอยู่ว่าเราทำตามกติกามารยาททุกวงการมันมีกฎกติกามารยาทมันมีคำว่ามารยาทด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพกติกาสักอย่างนะครับเคารพกฎสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเป็นเพราะหัวเห็นท่านอนุทินทุกอย่างยกตัวอย่างนะถ้าพรรคภูมิใจไทยมาด้วยที่นั่งสูงสุดใครก็มาแย่งผมเป็นนายกไม่ได้เหมือนกันชัดไหมโอเคไหมเลยมีการวิเคราะห์กันว่าที่เขาตัดสินคดีก้าวไกลก่อนเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การแบบว่ามีงูเข้ามาสังกัดเพิ่มหรือเปล่าเงี้ยค่ะทำให้อาจจะหนุนท่านเป็นนายกหากเกิดวันไม่มีครับเจ็ดขามีไหมคะผมไม่ใช้ไม่ซื้อเลี้ยงงูมีความสุขอะ ใช่ไหมไม่เอาหรอกคุณหน้าครับถ้ากรณียุคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยครับมีเล็งเอาคนในภูมิใจไปเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งมั้งไหมหมายว่าไงนะหมออ๋องก็จะถูกตัดสิทธิ์อ๋อเราก็กติกาเป็นโควต้ามารยาทเป็นโควต้าภูมิไทยหรือเปล่ากติกามารยาทท่านประธานท่านรองประธานชุดนี้เลือกตั้งกันก่อนที่จะมีการฟอร์มรัฐบาลมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เกิดขึ้นตามปกติแต่ตอนนี้ถือว่ามีความเป็นปกติแล้วนะครับภูมิใจไทยก็ต้องขอแหละครับถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ว่าอย่าพึ่งเลยเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้กำลังใจท่านรองอ๋องมีอะไรสำคัญคดียุบพรรคคดีนายกคุณทักษิณเรื่องความมั่นคงอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความมั่นคงของชาติเรื่องเจ้าพนักงานมีเรื่องความไม่มีครับก็ส่วนการเมืองส่วนเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับส่วนรัฐบาลก็ยังต้องทำงานต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ละค่ะถ้าเราฟังกันนะคะท่านจะพูดย้ำชัดนะเรื่องของกฎกติกามารยาทซึ่งท่านบอกว่าท่านเคารพโดยเฉพาะเรื่องของมารยาทกฎกติกาต่างๆนะคะนักข่าวถามว่านายกสำรองเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นท่านเนี่ยท่านบอกว่าสำรองก็เท่ากับไม่จริงสินักข่าวก็เลยบอกว่านายกคนต่อไปท่านก็บอกว่าอุ้ยอุทานสมพรปากแต่ท่านก็พูดนะเน้นว่าตามกฎกติกามารยาทนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะนอกจากที่เขาแบบมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นท่านมันมีสัญญาณอะไรบอกไหมท่านก็บอกมีสัญญาณ 5G ที่มือถือตลอดท่านก็จะตอบแบบเลี่ยงๆนะคะส่วนฝั่งนู้นจะระแวงไหมท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกทำหน้าที่อยู่นะคะแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดสมมุติท่านยกตัวอย่างเนาะบอกว่ายกตัวอย่างก็ได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคารพกฎกติกาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วก็ยกตัวอย่างว่าถ้าหากพรรคภูมิใจไทยมาด้วยที่นั่งสูงสุดใครก็มาแย่งผมเป็นนายกไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทางด้านของบทสัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะแต่ฝากฝั่งของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรบอกมั่นใจเลยว่ายังไงก็ตามท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ไปต่อย้ำมีแต่นายกตัวจริงปิดประตูตายสำหรับนายกสำรองค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเพราะว่าทางด้านของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะว่ามีกระแสข่าวนายกสำรองนายกรัฐมนตรีสำรองจากกรณีของคุณเศรษฐาว่าใครจะคิดจะหวังเรื่องนายกสำรองก็ว่าไป
แต่ว่าสสพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของท่านเศรษฐาการแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้นนายกได้หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็แต่งตั้งเป็นไปด้วยความเจตนาที่บริสุทธิ์ดำเนินการตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนนะคะก็ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ข้อกฎหมายครบถ้วนทุกประการในพรรคเพื่อไทยไม่เคยคิดและไม่เคยคุยกันนะเรื่องนี้นะคะเรื่องของนายกสำรองเลยมั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆก็ไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะหรือว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมการอะไรไว้ทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะได้ไปต่อแล้วก็มีโอกาสเป็นนายกได้ถึง2 สมัยเท่ากับ8 ปีซึ่งหากสามารถผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนสำเร็จร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67นะคะผ่านสภาแอปทางรัฐเริ่มลงทะเบียนวันแรกก็ฉลุยตามที่เห็นทุกคนก็ต่างดีใจว่าโครงการ Digital Wallet ใกล้เป็นจริงพายุหมุนเศรษฐกิจกำลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณอนุสรณ์ย้ำอย่างนี้ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีสำรองไม่มีแต่นายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนและคุณอนุสรณ์ก็มั่นใจนะคะเชื่อมั่นว่านายกเศรษฐาจะไปต่ออย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนะคะในวันที่12 สิงหาคมนะคะหรือว่าวันแม่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะอยากพาคุณแม่นะคะไปรับประทานอาหารหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือพาให้ไปในวันสำคัญพิเศษแต่ยังนึกโปรแกรมไม่ออกว่าจะไปไหนดีเกดขออนุญาตแนะนำอันนี้เลยค่ะสำหรับการล่องเรือทานอาหารรับวิวรับบรรยากาศรวมไปถึงอาหารอร่อยรับรองว่าคุณแม่ประทับใจแน่นอนนะคะสำหรับเมอริเดียนครูซค่ะได้เชิญชวนนะคะทุกครอบครัวค่ะร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติซึ่งจะมีขึ้นวันเสาร์ที่12 สิงหาคมคนนี้ค่ะพาคุณแม่ไปทานบุฟเฟ่นานาชาติได้นะคะที่ Meridian Cruise มี2 รอบด้วยกันนะคุณผู้ชมมีรอบพระอาทิตย์ตกเวลาล่องเรือจะอยู่ที่4 โมงเย็นประมาณ16:45 นนะคะถึง18:45 นราคาน่ารักมากราคาผู้ใหญ่650 บาทเด็ก550 บาทนะคะแล้วก็ฟรีน้ำอัดลมตลอดการเดินทางด้วยนะคะส่วนโปรโมชั่นรอบดินเนอร์เวลาล่องเรือจะอยู่ที่20:45ถึง23:45นะคะราคาผู้ใหญ่จะอยู่ที่899 บาทเด็ก750 บาทแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยมา4 ท่านจ่ายแค่3 ท่านค่ะแต่อยากให้รีบจองกันแบบด่วนๆเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะไปล่องเรือขึ้นเรือที่ไหนลูกค้าขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือไอคอนสยามค่ะมาล่องเรือกับ Meridian Cruise 2จะรู้สึกถึงนิยามของคำว่า The Fourth Thing Happiness อย่างแท้จริงนะคะล่องเรือแถมมีเวลาช็อปที่ไอคอนสยามต่อด้วยนะคะจากเรือหรือว่าขึ้นเรืออีกด้วยนะคะอาหารน่ากินมากเป็นแบบซีฟู้ดทั้งกุ้งแม่น้ำย่างหอยอบเนยแซลมอนซาซิมิซูชิต่างๆนะคะพานาคอตต้าแล้วก็อีกมากมายนะคะรวมไปถึงมีไลฟ์แบนด์เป็นดนตรีสดด้วยรับรองว่าอิ่มกายอิ่มใจแล้วก็ประทับใจกับบริการของเรือ Meridian Cruise 2อย่างแน่นอนนะคะสนใจโทรไปได้เลยนะคะคุณผู้ชม020877747หรือ0944199965หรือ0661151464นะคะไลน์ไปก็ได้นะคะจองที่หรือว่ามีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่แอดไลน์ไป meridian.cruise นะคะหรือว่าจะอีเมลไปก็ได้ที่ info@meridiancruise.co.th หรือโทรไป020877747ค่ะวันสำคัญพาคุณแม่ไปล่องเรือดินเนอร์นะคะรับบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆใช้วันนั้นให้เป็นวันพิเศษให้กับคุณแม่ของเรากันนะคะหมดเวลาของ New Feed แล้วนะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 นวันนี้ลูกเกดร่มกล้าออกมาได้กุลและทีมข่าวขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ